เกตคือชวน FOA ได้ค่อนข้างดีค่ะโค้ชแต่ว่าไม่ค่อยมีใครทำยอดให้เราอะค่ะคือยอดไม่มาเพราะว่าส่วนใหญ่ก็ถามไปก็คือทุกคนจะประหยัดเงินยังไม่ทำอะไรเงี้ยค่ะจะทำยังไงให้เกิดยอดจาก FOA อะค่ะโค้ชคือโอเคนะครับอันดับแรกก็คือเราจะต้องประมาณว่า FOA เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่คุณเกศบอกว่าเยอะเนี่ยผมก็ยังไม่ได้เราไม่ได้ define กันนะว่านิยามของคำว่าเยอะเนี่ยคือกี่คนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้านิยามสำหรับผมอะคำว่า FOA เยอะเนี่ยมันน่าจะสัก30คนขึ้นไปนะเพราะว่า FOA คือแค่คนที่แบบว่าไม่คือแค่คนที่แบบไม่ได้ทำอะไรอ่ะก็แบบแค่โอเคอ่ะแค่แบบอะไรอย่างเงี้ยแค่แบบเหมือนเดินเฉียดก็เป็น FOA ก็เป็นเฟรนด์เราได้แล้วเนาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ย definition ของคำว่าแบบเยอะหรือน้อยเนี่ยเราแปลความให้เข้าใจตรงกันก่อนนะถ้าสมมติว่าเรามีสัก3คน5คนแล้วเราแปลว่าเยอะแล้วเราคิดว่า3คน5คนนี้จะต้องส่งงานให้เราเนี่ยคุณเก๋ก็จะแปลผิดแล้วครับเพราะว่าถ้าเราพูดถึงตัวแทนเราพูดถึงตัวแทนนะอย่างผมคิดถึงตัวแทนสมมติว่าหน่วยอูอ่ะหน่วยอูหน่วยนลินีหรือหน่วยผมเนี่ยหน่วยที่ภรรยาผมลูกผมดูแลอยู่นั้นเนี่ยมีตัวแทนทั้ง 3-40 คนนี่ตัวแทนนะมีตัวแทนนะมีเป้านะมีอะไรนะ 3-40 คนโหจะทํา8 active ยังแบบว่าโอ้โหจุดทูบจุดแล้วจุดอีกนะเป็นกำกำยังมาไม่ถึงเลยใช่ป่ะคือแบบอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ definition ของคำว่าเยอะของคุณเกศผมคิดว่ายังไม่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันจะมีเยอะมากพอนะฮะเดือนนี้ผมก็จะเชียร์ให้พวกเรานะว่าเราต้องหา FOA ให้ได้หน่วยหนึ่งเนี่ยสักเดือนละ100คนเพราะว่าเฉียดก็เป็นใครเฉียดมาคุยกันรู้เรื่องก็เป็น FOA ได้แล้วนะเพราะมันไม่มีเหตุผลที่เราจะมี FOA แค่3คน5คน10คนแล้วมันข้อดีก็คือว่าบริษัทไม่ได้กำหนดว่าเฮ้ยหน่วยหนึ่งมีFOA เกินกว่านี้ไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นสถิติอยู่แล้วล่ะครับถ้าตัวแทนทั่วบริษัทเนี่ย active อยู่ที่ประมาณ20ไม่เกิน 25% นะครับผมเคยเป็นผู้บริหารอยู่ในบริษัทเนี่ยเราก็จับตัวเลขกันนะตัวแทน 10,000 คนเนี่ยจะมีงานเดือนนึงเนี่ยประมาณ 25% เพราะฉะนั้นนี่คือตัวแทนนะยังแค่ 25% เพราะฉะนั้น FOA ผมให้ 10% นี่คือสุดยอดมหัศจรรย์ความเก่งละเพราะฉะนั้นถ้าคุณเกดมีอยู่3คนนะมันคือจุด3 10% จุด3เพราะฉะนั้นกว่าจะรวมให้ได้1เนี่ยก็ต้อง3เดือนนะครับมันก็ถูกต้องแล้วที่ยังไม่มีงานแต่ถ้าสมมติว่านะเรามีสัก20คน30คนเนี่ยผมว่าอันนั้นน่ะมันก็จะทำให้เรารู้ว่าอ้าวมันก็จะเวียนกันมาละบางทีเดี๋ยวคนนี้มาคนนู้นมาคนนั้นมาคนนี้มาคนนู้นมาคนนั้นก็จะเราก็จะมีคนมากขึ้นนะครับเพราะผมรณรงค์ให้เราหา FOA ให้ได้มากที่สุดก่อนส่วนเรื่องการที่ FOA จะมีงานหรือไม่มีงานนั้นเนี่ยมันก็เป็นค่าทางสถิตินะครับให้คุณนลินีหรือคุณนุ่นที่เป็น AVP อ่ะนะ AL บางหน่วยอ่ะบางหน่วยเป็น AL นะ AL นะAL นะคุมทีมทั้งทีมนะแล้วเป็น AL ด้วยนะยังโบทั้งเดือนเลยอะรับภาษาอะไรกับ A กับ FOA ซึ่งเขาทำหนุกๆแค่แบบแนะนำลูกค้าให้อะไรให้อะไรเงี้ย